เกมนี้สนุกตื่นเต้นมีหลายโมเมนต์มีหลายบรรยากาศมีหลายอารมณ์มันเป็นเกมที่มีเดิมพันสูงมากๆสำหรับทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติจีบพวกเขาเนี่ยมีสถานการณ์ที่ดีกว่าเราในแง่มุมที่ว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมายืมจมูกคนอื่นหายใจ สวัสดีครับทีนี่ต้อนรับเข้าสู่จอห์นคอเนอร์ครับทุกเรื่องราวมีมุมมองนะครับมุมมองวันนี้ของผมก็แปลกตาไปนิดนึงนะครับไม่ได้อัดจากศตรูนะครับก็เป็นที่พิษณุโลครับวันนี้ผมมาที่พิษณุโลนะครับก็มางานของทางด้านช้างนะครับช้างฟุตบอลโมเมนต์ในการที่จะเป็นคนภาคนะครับอยู่ในตลาดยิ้มยิมที่พิษณุโลนะครับซึ่งมีการจัดงานเกมสําคัญของทีมชาติไทยครับที่มีผม นะครับแล้วก็พิชิตชิตพลนะครับก็มาช่วยกันพากนะครับหูรุนมากเลยทีเดียวสําหรับเกมระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนครับที่เพิ่งจบลงไปแบบหมาดๆเลยครับพอจบปุ๊บได้ดูเกมได้พากนะฮะก็กลับมาที่ห้องมาอัดให้ทุกท่านได้ฟังอะไรครับเป็นมุมมองผมจากเกมนี้นะครับทีมชาติไทยบุกไปเสมอทีมชาติจีนครับที่เมืองสัญญางนะครับสนามสัญญางโอลิมปิกเซ็นเตอร์ประเทศจีนนะครับหนึ่ง ประตูตอนหนึ่งนะครับทำให้โอกาสการผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับในศึกฟุตบอลโลก2องพรอบกันเรื่องโซนเอเชียรอบที่3เนี่ยของทีมชาติไทยยังเปิดกว้างอยู่นะครับทีมชาติจีนก็ยังมีโอกาสาอยู่นะครับเกมนี้สนุกตื่นเต้นมีหลายโมเมนต์มีหลายบรรยากาศมีหลายอารมณ์ของแฟนบอลของนักเตะโอ้หลายอย่างให้พูดถึงเยอะมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมที่ทีมชาติไทยบุกไปเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ ทั้งก่อนเกมระหว่างเกมหลังเกมสถานการณ์มันเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องจอนมีทั้ง3ช่องทางนะครับที่จะลงคลิปขนานกันไปนะ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกันได้นะครับเรื่องราวของเกมนะครับเกมนี้ก่อนเกมต้องบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่มีเดิมพันสูงมากๆสาหรับทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติจีน สถานการณ์ก่อนเกมทีมชาติไทยตามหลังทีมชาติจีนอยู่3แต้มเกาหลีใต้เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเขาเข้า,ขา,ขารอบแน่นอนนะครับสิแต้มจีนมี7ไทยมี4สิงคโปร์เนี่ยก็แน่นอนครับแทบจะตกรอบแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีเพียงแค่แต้มเดียวไทยต้องบุกไปเอาชนะจีนนะครับเพื่อให้แต้มมันเท่ากันแล้วก็ไปวัดกันนสุดท้ายจีนมีโปรแกรมที่ยากกว่าเจอกับเกาหลีใต้ในบ้านเกาหลีใ,ใต้ส่วนไทยเนี่ยเล่นในบ้านเจอสิงคโปร์ทีมดัดสุดท้ายของกลุ่มนะครับ ถ้าเสมอการยังห่างอยู่3าแต้มเท่าเดิมแล้วก็ไปวัดสุดแต่ถ้าไทยแพ้จีนจะมีคะแนนที่นําไทยขาดลอยเลยร้อยเเซผ่านเข้ารอบตามเก่าหรือต้แน่นอนเกมนี้เดิมพันสูงมากเพราะมันกําหนดเลยว่าใครจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสหรือสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแต่ละฝั่งก็ค่อนข้างที่จะเครียดทีมชาติไทยก็มีการเก็บตัวนะครับในระยะที่ค่อนข้างที่จะนานนะครับก็มีการขยับเลื่อนโปรแกรมของฟุตบอลถ้วย นะครับสองถ้วยนะครับไปอยู่หลังโปรแกรมทีมชาตินะครับในรอบชิงชนะเลิศเพื่อเปิดทางให้ทีมชาติเนี่ยได้มีการเก็บตัวที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มาซาสระอิชิอิก,ก็นำทับ27รายนะครับไปที่ทีมชาติจีนก็มีการเก็บตัวกันระยะหนึ่งเลยนะครับสื่อจีนก็เข้ามาสอบถามเรื่องชนะทิพย์เจ็บจะได้ลงไหมมา,มาสบืบมาเสาะมานูน่นมานี่นะครับไทยก็ค่อนข้างเครียดนะครับไม่ให้มีการหลุดภาพซ้อมหลุดภาพอะไร แท็กตรงแท็กติกนี่ปิดกันหูสุดๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมนี้เดา1 1ตัวเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครเดาก่อนเกมได้แน่นอนนะครับซึ่งก่อนเกมนะครับก็มีการตัดตัวผู้เล่นนะครับของทีมชาติไทย27ขุนพลเนี่ยก็จะมีการส่งชื่อทั้งหมด23นะครับตัดทั้งหมด4รายนะครับนั่นก็คือธีรศักดิ์เผยพิมาย นะครับส่วนอีกรายหนึ่งคือชัยวัดหมุรานแล้วก็ปรเมศอ่านวิไลนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคืออัคารพงศ์พุ่งวิเศษนะครับนี่คือ4รายที่ถูกตัดเชื่อกไปจาก27เหลือ23ที่ส่งรายชื่อเข้าแข่งขันในเกมนี้กับทีมชาติจีนนะครับแล้วก็11ตัวผู้เล่นตัวจริงก็แหกโผในบางตำแหน่งแต่ว่ามันก็มีเรื่องของรายละเอียดบางอยา่างรองนะรับนะฮะ ประตูประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแบ็กซ้ายเป็น,ปนกัปตันทีมธีรธรบุญมาทันนะครับแบ็กขวาไม่มีนิโคลสัสมิเกลสันก็เป็นสุพรรณวีรัตนะครับอันนี้ก็ตามเหตุและผลอยู่แล้วนะครับเซนเตอร์แฮปโผครับตอนแรกก็คิดว่าเอเลสดอโอจะจับคู่กับสุพรรณทรงสง,งนี่คือ2เซนเตอร์แบ็กที่จับคู่กันในเกมที่เสมอเกาหลีใต้หนึ่งหนึ่งในบ้านเกาหลีใต้และกลับมาแพ้ที่ประเทศไทยเนี่ยศูนย์ประตูต่อสามนะครับกลายเป็น กฤษตากาแมนที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงจับคู่กับทางด้านของสุพรรณทองสงนะฮะอาจจะเป็นด้วยเรื่องของแทคติกที่ต้องการเล่นบอลกับพื้นนะครับแล้วก็วัดไปเลยเราจะเอาบอลกับพื้นไปสู้จีนที่มีลูกโดง่งมีลูกหนักนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอเลสดอเลองก็มีเกมกับทางบาหลีที่อินโดนะครับเขาเล่นที่ต่างประเทศแล้วก็มาสมทบกับทีมชาติไทยเนี่ยช้ากว่ารยายอื่นๆอาจจะเป็นเรื่องของ พวกนี้้ดวยองกลางสองรายนะครับในระบบ4-2-3-1พีรดนฉับรศมีไม่ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงนะครับเป็นสารัตอยู่เย็นมาจับคู่กับเวริเทพอมพันโดยพิรดอนเนี่ยเขามีการบาดเจ็บและไม่ค่อยได้ลงสนามในช่วงท้ายฤดูกาลกับทางบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็มีกระแสข่าวว่าจะมีการหมดสัญญากับเวรัมด้วยก็เป็นสารัตเนาะมาจับคู่กับ วีรเทพนะครับก็จึงมีกองกลางเท้าซ้าย1รายตามแบบฉบับของอิชิอิเลยสุโชคสรารชาติครับยืนในตำแหน่งปีกซ้ายริมเส้นฝั่งซ้ายเจริสเสาวงกรยืนในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นสุภชัยใจเด็ด3นัดหลังสุดรวมนัดนี้นะครับทีมชาติไทยออกสตาร์ทด้วยซ้ายขวาแล้วก็หน้าเป้าแบบนี้นะฮะส่วนกองหน้าตัวต่ำเพย์มเมเกอร์หรือว่ากองกลาง,งตัวรุกจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้นะครับเป็นทางด้านของสุนัทเหมือนตาได้ยืนในตำแหน่งนี้ แทนที่ของชนะทิพย์สงกระสินนะครับที่มีอาการบาดเจ็บแต่ว่าก็ติดทีมชุดนี้มาผมว่าชนาทิพย์เนี่ยติดเพราะว่าอาจจะเป็นตัวโจ๊กเกอร์คือถ้าสถานการณ์อยู่ในเวอร์ชันที่โดนนําผมว่าชนาทิพย์อาจจะต้องเข็นลงแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงสถานการณ์นั้นก็จะไม่เสี่ยงนะครับเข็นชนาทิพย์ลงส่วนทีเลสินแนงดงดานะครับก็เป็นโจ๊กเกอร์ในแดนหน้านะครับด้วยวัย นะครับที่แต่หลัก36ปีหน้าตาของสเสบีตัวจริงเป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะบางคนอาจจะวิจารณเรื่องของกฤษฎาการแมนนะครับส่วนพิระดลนผมว่าเข้าใจได้เพราะว่าไม่ได้ลงเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงสนามกับทางด้านของมวยลามก่อนหน้าน,นี้เป็นสาระนะครับส่วนนั้นเหมือนตาผมว่าเข้าใจได้ตัวเขาก็ได้เล่นอยู่กับทางโอชูลูเวนที่เบลเยียมนะครับมีเลเวลของนักเตะจากยุโรปนะครับแล้วก็ด้วยกองหน้าก็เป็นสุปัชัยซ้ายก็เป็นสุประโช ตรงกลางก็เป็นสุพรรณนัทอย่างเงี้ยมันเล่นด้วยกันมานานที่บุรีรัมย์นะครับนี่คือสเสผู้เล่นตัวจริงนะครับออกสตาร์ทเจอกับทีมชาติจีนทีมชาติจีนนะครับกับทีมชาติไทยเนี่ยผมเคยคุยกับชนาทิพย์เขาบอกว่าชนาทิพย์เนี่ยไม่มีคําว่ากลัวทีมชาติจีนแล้วก็เจ็บใจมากมันเจ็บใจมากที่แพ้ทีมชาติจีนในบ้าน1ประตูต่อสองในเกมนัดแรกนะครับของซุเปอร์บอลโลก2องพันยรอบคัรเลือกโซนเอเชียนเนี่ยแหละที่ราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ย,จนเ,นยเจอแต่ละครั้งเนี่ยมันคิดวว่่่่าาสูู้้้ไไไดดชนะะมจอยที แข่งที่ประเทศจีนก็ตามเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยู่ในชุดช้น่นาคับนะฮะที่เคยบุกเปลชนะจีนอยู่ในชุดที่เคยแพ้จีนแบบนําไปก่อนตอนเอเชียนคัพสองพนะฮะแล้วก็เคยอยู่ในชุดที่บุกเปลชนะจีน51ในชุดพิโก้ปี2 0 1 3เกมนี้มันคือเกมที่ต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าชั้นเจ้าชนะจีนก็ได้เปรียบนะครับได้เปรียบในเรื่องของอสถานที่แข่งขันก็จัดเลยที่เมืองสัญญ,ญางก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับทีมชาติไทยก็ แก้เกมด้วยการเดินทางแบบว่างวนเดียวจบนะครับไม่ต้องไปต่อเครื่องใดๆนะครับก็เป็นแบบบินตรงนะครับแล้วก็เหมาเครื่องไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องการเดินทางนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมทางด้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะแล้วก็เกมนี้มีแฟนบอลก็ค่อนข้างเข้าไปค่อนข้างเยอะน่าชื่นชมนะครับทีมชาติไทยเตะที่ต่างประเทศมีแฟนบอลไปอุ่นหนาฝาข้างเลยเริ่มต้นเกมมาทีมชาติไทยผมชอบรูปแบบการการเอาจุดแข็งของ,ของตัวเองไปสู้กับทีมชาติจีน ทีมชาติจีนพวกเขามีนักเตะที่ร่างกายสูงใหญ่นะครับมีเซนเ,นเตอร์ที่เคยเล่นอยู่ในพิมลีของกรีนะครับแล้วก็กองหน้านี่ก็อิมพอร์ตมาจากบราซิลเลยนะครับอาหลังหรือว่าอาลันเนี่ยแล้วก็ฟานานินโยหรือว่าเขาเรียกกันอาเฟยเนี่ยนะฮะก็มาจากประเทศบราซิลอิมพอร์ตมาเลยนะครับเป็นนักเตะที่อโอสัญชาติเคยเล่นในโปรตุเกสเคยเล่นในเลกบราซิลแต่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยเขาก็จะมีความ จุดแข็งคือตัวเล็กแล้วก็จ่ายบอลเทคนิคดีเล่นบอลในพื้นที่แคบๆได้ดีและทีมชาติไทยก็ใช้จุดนี้ครับในการผ่านเวลาเพราะว่าทีมชาติจีนเนี่ยกดดันมากกว่าอยู่แล้ะเขาต้องการ3มแต้มในบ้านของเขาและเวลาพอผ่านไปผ่านไปเนี่ยผมเชื่อว่าทีมชาติจีนน่าจะกดดันมากกว่าเราก็ใช้เวลาวิธีในการแบบจ่ายบอลไปจ่ายบอลมานะครับดึงเวลานะฮะแล้วก็เอาบอลออกด้านข้างและเวลาที่ทีมชาติจีนจะลำเลียงบอลจากแนวรับนะฮะ เราก็พยายามที่จะเพรสซิ่งไล่บอลบี้บอลสารัสอยู่เย็นเนี่ยที่ลงมาในเกมนี้ต้นเกมเนี่ยมีการไล่บอลบี้บอลเป็นมดงานที่ดีมากๆตัดเกมหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็ไม่ไม่โดนใบเหลืองในช่วงในช่วงแรกๆด้วยแล้วก็ตัดเกมได้ประโยชน์ตัดในแดน2ก่อนที่บอลจะถูกไหลามาถึงแดนสุดท้ายนะครับแดนอันตรายของทีมชาติไทยแล้วก็เกมรุกของเราวูบว่าชอบที่เวลาที่สสุบเขาสวิตกันบางทีสุบชัยออกซ้ายปุ๊บเราจะเห็นแล้วสุขโชค มีตัวมีตัวมาซ้ายแทนปุ๊บก็จะเข้าไปข้างในนะครับสุพนัทก็ทะยานเข้าไปจากเบอร์สิบก็จะเข้าไปอยู่ในกรอบกลายเป็นพี่น้องก็พยายามเข้าไปอยู่ในกรอบส่วนเจริญศักดิ์นี่ก็จะถมเข้ามาเวลาสุปฏิชัยออกด้านซ้ายนะฮะแล้วก็ธีรทรเองก็ค่อนข้างที่จะมีวินัยเกมรับมากๆในเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกแทบจะเราจะไม่ได้เห็นธีรทรนะครับในการที่จะออพาตัวเองเข้ามาอยู่คือไม่ทิ้งพื้นที่ตัวเอง แต่ความอันตรายของเขาคือเขาเป็นคนที่จ่ายบอลแม่นเขาจะเป็นคนจ่ายจ่ายไปให้กับสุโชคจ่ายไปให้กับสุพนัทหรือวิ่งเข้ามาอินเวิร์ดเข้ามาตรงกลางแต่ตัวของเขาเนี่ยจะไม่แทบจะไม่ห่างจากตำแหน่งตัวเองไปไกลมากแต่ถ้าบอลมันกดมากๆถ้าทีมชาติไทยไปเจอกับทีมที่อ่อนกว่ามากๆไปกดมากๆเราจะเห็นทีละทอนบางทีขึ้นไปปักหลักสูงเลยซ้ายบนนะครับไปเล่นร่วมกับทางหน้านของสุโชคเคาะไปเคาะมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกมเนี้ยมีวินเกมรับมากๆทั้งสุบมันันบุยรัตด,ด้วยรวมถึงธีระทรบุญมาทานัน นะครับนี่คือรูปเกมครึ่งครึ่งแรกที่ผมเห็นจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่จีนในช่วงครึ่งแรกก็แทบจะไม่มีเหมือนกับเขาไม่ได้มีไม้เด็ดอะไรมากมายคือจังหวะจะโคนของเขาก็สร้างโอกาสในการจบสกอร์ได้น้อยแล้วก็ไทยเนี่ยวบุบวับและก็มาได้ผลสําเร็จจนได้นะครับในนาทีที่2 0เป็นจังหวะต่อบอลที่ค่อนข้างสวยมันเริ่มสวยมาตั้งแต่วิเทพแล้ว พอมันได้บอลปุ๊บในแดนกลางตัวข้างหน้าของเราเลยมันน้อยคุณก็ต้องใช้จังหวะให้น้อยในการที่จะโจมตีตัวเขาใหญ่กว่าคุณก็น้อยจังหวะเวลาเทพจ่ายบอลแม้สุภาชัยแม่นมาฮะสุภาชัยไปยืนแอบ,บอยู่ฝั่งซ้ายนะที่เป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วก็จะเห็นเลยว่าพอสุภาชัยได้บอลปุ๊บทางด้านของสุภโชคสุวรรนณานะจะเป็นคนที่จะวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อเป็นตัวเหมือนกับเปิดนะครับเป็นตัวเปิดทางให้กับเปิดโอกาสให้กับทางด้านของสุภาชัยเนี่ยมีตัวที่จะจ่ายบอลเข้าไปในแดนกลางและสุภาชัย ลูกนี้เป็นลูกที่แอสซิสสวยมากนะครับพาบอลเข้าไปนะก็จ่ายด้วยสายเหมาะเหมง๋งแทบจะเก่งคอรอหมองเลยสําหรับสุนัโชคนะครับตัวกระเปียกเดียวนะครสุนรขโชคตัวเล็กนิดเดียวเองมาจากเจลีกนะครับแต่สามารถที่จะมงทาประตูได้สวยงามมากครับหประตูต่อศูนย์ผมเล่องผม,ผม,ผมคนในร้านนะที่ตลาดยิ้มยิ้มหูเฮกันสนุกสนานเลยเป็นเป็น,ปนจังหวะที่สวยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยทีมชาติจีนเขาก็รู้แล้วว่าถ้าไปต่อบอลถ้าพยายามเล่นบอลเร็ว ไม่ได้แล้วพอโดนนาทีที่20่สิบเขาเปลี่ยนตัวเลยเขาเปลี่ยนตัวนาทีที่29เก้าเขาเอานักเตะอย่างเปอร์รัมอับดุเวลี่นะครับที่เป็นนักเตะร่างกายสูงใหญ่เป็นเชื้อสายคาซัคสถานสูง188เซนนะครับเอาลงมาแทนกองกลางนะครับอากานะครับก็ลงมาแทนกองกลางเบอร์เบอร์แเนาะแล้วก็เล่นเป็นหน้า3เลยคือตอนแรกอะ่ะเขาจะเล่นเป็น4 3 1สสอง ก็แทบจะไม่มีปีกเท่าไหร่เป็น3มดงานนะครับแล้วก็มีอกองกลางตัวต่วตําแบบเป็นกองหน้าตัวต่วตําเป็นกองกลางเพลเกอร์คนหนึ่งนะคะคอยจ่ายบอลเข้ามาทีนี้เนี่ยเขาเอากองหน้าแบบยัดๆเลย3คนแล้วก็ถ่างเอาอลาันกับทางด้านของเฟดรนดิโนเนี่ยที่เป็นเชื้อบารซินก็ถ่างออกมาด้านข้างแล้วก็ลงมาเป็นเหมือนตัวด้านข้างเพื่อที่จะเปิดบอลคอสบอลไปให้ตัวใหญ่นะครับนี่เป็นวิธีที่เขาจะเพื่อที่จะมาเพราะว่าโดนนำแล้ไง เขาก็ต้องหาวิธีการเพราะเขาเห็นแล้วว่าเราตัวเล็กซึ่งวิธีการนี้แท้คุณย้อนกลับไปเมื่อเอเชียนคัพปี2019ผมอยู่ในสนามที่เอาอายประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทีมชาติไทยนะครเล่นเกมเอเชียนคัพ2019รอบ16บหเกมสุดท้ายเจอกับทีมชาติจีนแล้วน้ำหนึ่งศูนย์สุปรชัยใจยเด็ดยิงครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยมาเซโลลิปปี้แก้เกมบอมอย่างเดียวออกด้านข้างบอมออกด้านข้างบอมสุดท้ายเขายิง2ลูกแซงเราแล้วผ่านข้อรอบ8เกมสุดท้ายได้วันนี้ทีมชาติจีนก็พยายามที่จะแก้เกม สู้บอลกับพื้นไทยไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้ครับในการที่จะมากำราบหาประตูจากทีมชาติไทยแต่ว่าในช่วงครึ่งแรกหลังจากนั้นผมผมชื่นชมทุกคนเลยไล่บอลบี้บอลตัดเกมแดนกลางไม่ให้บอลเนี่ยไปด้านข้างไม่ให้บอลไปอยู่ในพื้นที่สุดท้ายซึ่งทาให้ทีมชาติไทยเนี่ยเก็บผลนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้ในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับรายละเอียดของเกมหลังจากที่ผมเล่าไปเนี่ยคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยครึ่งแรกทีมชาติไทยแม่งน่าจะ รองบอลได้น้อยปล่อยให้เขาบุกหรือเปล่านู่นนี่นั่นพอมาดูเรื่องของตัวเลขสถิติในช่วงครึ่งแรกกลายเป็นว่าพอกันหมดเลยครับทีมชาติไทยมีโอกาสยิงทั้ง10ครั้งนะจีนมี8ครั้งแต่เขาเข้ากรอบมากกว่าเขาเข้ากรอบ4เราเข้ากรอบ3นี่ตัวเลขครึ่งแรกนะฮะ,ะการคองบอลเรามากกว่าด้วย51กับ49กานะครับการส่งบอลเนี่ยขอ,ของเราเนี่ย218ของเขา2อ้ซึ่งเอาจริงๆมันก็พอๆกันแหละส่วนใบเหลืองเนี่ยก็โดนเป็นคนลใบแม็กขวาของทั้งสองทีม ก็โดนไปคนละหนึ่งใบนะครับอันนี้คือในช่วงครึ่งเวลาแรกก็ต้องยอมรับว่าเป็นครึ่งเวลาแรกที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่ครึ่งเวลาหลังเราไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวใดๆนะครับส่วนทางด้านจีนเองก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวใดๆก็เริ่มต้นมาประมาณสัก5นาทีของครึ่งเวลาหลังแทบจะไม่มีโอกาสเลยทั้งคู่จนกระทั่งฮะกลายเป็นว่าเราดันยื่นหอกไปให้เขามีโอกาสที่จะแทงเราได้ก่อนนะครับเป็นจังหวะความผิดลาดของกิจสากากแรนนะครับซึ่งจังหวนะนั้นมันเป็นจังหวะที่เขาได้มงกแล้วแหละ แต่ว่าจังหวะดอก2บอลมันลอยไม่ได้ห่างจากจุดอันตรายและจุดของเขามันเหมือนกับมันกักกักอ่ะเขาจะยื่นหัวไปมองแต่มันไม่ถึงแน่ๆก็มันกักกักก็เลยไปโดนแขนลูกนี้ก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์นะครับเพราะว่าแขนก็กางออกไปนิดหนึ่งแล้วพอโดนเนี่ยบอลมันก็เหมือนกับว่าบอลเหมือนก็เปลี่ยนทิศไปเป็นฝั่งอ่าฝั่งรับได้ประโยชน์ก็ต้องเป็นจุดโทษนะครับของฝั่งรุกซึ่งตอนนั้นเนี่ยหูก็เสียบว,ว่านะแต่เฟรเดรินโยครับ ที่เกมนี้เนี่ยได้เป็นคนยิงจุดโทษเบอร์หนึ่งของทีมนะครับเพิ่งมาติดทีมชาติจีนปีนี้เองครับ2อ2 4อายุ3 1แล้วเล่นอยู่ในลีกจีนแล้วก็ลงสนามให้กับทีมชาติจีนก่อนในนี้2นัดยิงเป็นประตูได้ยิงจุดโทษปกติจะเป็นอูเล่อยอูเล่ยเนี่ยเป็นนักเตะจีนแท้ๆที่เคยไปเล่นอยู่ในลาลีกาของสเปนอยู่เอสปันยอนด้วยโดนแบนด์นัดนี้ไม่เป็นคนยิงแต่นัดนี้เป็นเฟรนันิโยยิงไม่เข้าอะ่ะผมว่าเขากดดันเขาวางเท้าเนี่ยแปรแต่ว่า พอถึงจังหวะที่บอลมันเท้ามันไปโดนบอลมันแปรแล้วเชิดคืออาจจะแปรอยากจะแปรแล้วก็แบบให้มันไม่เชิดขนาดเนี้ยซึ่งสุดท้ายฮะจังหวะนี้เขาก็ยิงไม่เข้ามันทําให้ไทยเนี่ยหนึ่งประตูต่อศูนย์เหมือนเดิมหลังจากนั้นทีมชาติไทยก็มีการแก้เกมครับหลังจากผ่าน60นาทีแพ็กแดนกลางเปลี่ยนจาก4 2 3สนะครับสุปาชัยเจเดดเริ่มมีอาการบาดเจ็บให้เห็นหลายต่อหลายจังหวะนะครับ ซึ่งมันก็มีการเป็นการผ่านเวลาด้วยแหละเอาเราก็พูดกันตามตกก็มีการแพ็กแดนกลางโดยเอาพีระดนชำรัศมีลงมาเล่นแล้วก็ใช้สุพรณนัทเหมือนตาขึ้นไปเล่นหน้าเป้าซึ่งนาเป้าสุพณนัทเนี่ยเขาเล่นได้อยู่แล้วและเขาเล่นกับทางด้านของโอเวชลูเวนหลายตอหลายเกมหลังๆที่เขาได้ลงตัวจริงในหลีกเบลเยีเยมด้วยแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้มีสกอร์นะครับกับโอเวชลูเวนใช้พีรดนลงมาเป็นมดงาน3รายเลยวิรเลเทพเป็นสารานเหมือนเดิมและพีรดนนะครับพีระดน่านจะเป็นตัวสูงหน่อยเป็นกองกลางก็กลายเป็น4-3-3 ส่วนทางด้านของจีนก็มีการเปลี่ยนตัวครับเขาเปลี่ยนตัวเพิ่มอีก2รายทีนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนตัวกองหน้าที่ตัวสูงใหญ่เข้ามาเพิ่มแล้วก็พยามมพยามบอมพยายามบอมจนกระทั่งมันมีจุดเปลี่ยนครับมันมีจุดเปลี่ยนตอนนาทีประมาณ75ที่ปฏิวัติคําใหม่มีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็จนโดนใบเหลืองเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ยอมออกจากสนามนะครับโดน บาดเจ็บแล้วก็นั่งลุกนั่งลุกอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายแล,ล้วกรรมการก็ตัดสินว่าคุณมีความเข้าข่ายในการที่จะถ่วงเวลาเนาะก็ให้ไปเหลือและสุดท้ายก็มีการเปลี่ยนตัวปฏิวัติคาหมายจริงๆนะครับในนาทีที่79นะครับตอนนั้นนะเราเปลี่ยน2คนปฏิวัติออกสารานนเข้ามาแทนอีกรายหนึ่งก็คือสันนิภาพจันโงบนะครับเข้ามาแทนทางด้านของจอร์ศันสัมงกอซึ่งไทยเนี่ยรับเต็มสูตรครับสารานนล,ลงมาแทนเนี่ยแน่นอนในเรื่องของอาการบาดเจ็บของปฏิวัติ ส่วนสันนิภาพเนี่ยก็ลงมานะครับเป็นดับเบิลแบ็กเลยเป็นแบ็กด้านขวาเนี่ยเป็นแบ็กสองสองคนเล่นร่วมกันก็คือสุพน,นันุิรัตและก็สันนิภาพจันหองอบนะครับเป็นแบ็กขวา2รายยืนกันเขาเรียกดับเบิลแบ็กนะครับหมายถึงว่าเล่นเกมรับอย่างเต็มสูบด้านข้างเพื่อไม่ให้เขามีโอกาสได้จะขึ้นมาแล้วก็เปิดแต่ว่าจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่ฝั่งของทีมชาติจีนได้ฟรีคิกได้ลูกโด่งพอดีฮะแล้วเขาเติมตัวใหญ่ๆเข้าไปอยู่ในในพื้นที่สุดท้าย เยอะแล้วมันมีกองหน้าขุ่นคาซักมีจีนตัวใหญ่มีคาซักตัวใหญ่มีบาซิล2แล้วก็มีกองหลังเชื้อสายอังกฤษอีกคนนึงที่ตัวสูงใหญ่กลายเป็นว่าพอบอมลูกโด่งไปเรื่อยๆมันกดดันฮะจังหวะแรกเท่านั้นนะที่สาราณน์เข้ามาเราก็โดนลูกโด่งตอนนั้นหูเหนือสินาทีหนึ่งหงล้เสียววาบเลยครับเพราะว่ามันเรารู้แหละว่ามันจะต้องมีการทดเวลาบาดเจ็บค่อนข้างที่จะนาน แต่ว่าท้ายที่สุดครับประมาณ10นาทีบวกกับทวเวลาบาดเจ็บอีกเนาทีทั้งหมด19นาทีหลังเนี่ยทีมชาติไทยไม่เสียประตูเพิ่มนะครับก็ต้องชื่นชมในเรื่องของอาการออแกนไนท์เกมรับแล้วก็สภาพจิตใจของนักเตะที่ช่วยกันไล่ช่วยกันบี้ได้ดีและสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะชื่นชมก็คือผ้าจังหวะไหนที่เซตบอลได้พยายามเซตไม่พยายามศาสตร์แล้วก็แม้ว่าเราจะต้องการผลเสมอเป็นอย่างน้อยก็จริงและก็ไม่อยากที่จะแพ้เพราะแพ้เนี่ยคุณตกรอบไปนะ มันเสี่ยงมากนะแต่สารานนท์พอได้บอลปุ๊บเขาจ่ายบอลเร็วเลยนะสารานนท์ได้บอลปุ๊บจ่ายบอลเร็วจะหาอุ้มธีระทรเป็นเป็นช้อยส์แรกเท่าที่ผมเห็นนะ,ะแล้วก็ช้อยส์ที่สองเนี่ยหรือว่าเป็นช้อยส์แรกพอๆกับอ,อ,อุ้มเลยก็คือทางด้านของวีรเทพป้อมผันเป็นตัวจ่ายบอลขึ้นไปด้านหน้าเพื่อหวังทําบอลเร็วทําบอลจังหวะน้อยจังหวะแล้วก็หาจังหวะยิงให้ได้ธีระทรหรือวีรเทพเนี่ยเขาจะมองไปที่ สุปโชคสุพนัทนะฮะเพื่อที่จะฝากบอลต่อไปและสุประโชคเกมนี้เด่นมากนอกจากเรื่องของเป็นคนทําประตูแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่เลี้ยงกินตัวได้ดีมากๆในเกมนี้พาบอลไปแล้วโดนทําฟ้าวเรียกทั้งใบเหลืองเรียกทั้งเกณฑ์การกินแดนเลี้ยงกินตัววูบว่าเลี้ยงกินตัวเลื้อยสะบัดได้ดีกว่านักเตะบาราซิลด้วยซ้ำนะครับในเกมนี้นะฮะสำหรับสุประโชคสรารชาตินี่คือนักเตะที่อิมพอร์ตมาจากเจลีกแล้วก็มันเรียกว่าคุณภาพคับแก้วดีกว่า นะครับสำหรับสุภโชคสารชาติในเกมนี้แล้วก็ไล่บอนตั้งแต่แดนบนเพรสซิ่งแบบแทบไม่มีหมดโดนไล่เตะโดนอะไรอาจจะหน้าเยเกมนิดน,นึงแต่ว่าลุกขึ้นมาสู้ต่อตลอดนะครับนี่คือเกมที่สุภโชคสารชาติผมให้สิบเต็มสิบผมให้แบบน่า่นชมมากนะครับท่านไทยเนี่ยมีนักเตะอย่างก่อนหน้านี้มิชนาทิพย์เกลสินทิติพันธ์มาสุภโชคนะครทีละทอนเนี่ยถ้าไปอยู่เจลีกกันเยอะๆคุณจะได้เห็นนักเตะที่มีคุณภาพแบบนี้เยอะๆเลยนะฮะ แล้วก็นอกจากเรื่องของสุขช่งแล้วเนี่ยก็ชื่นชมจริงๆก็ชื่นชมทุกคนนะครับเกมนี้ที่ช่วยกันเกมรับก็ช่วยกันได้ดีอาจจะมีจังหวะนะครับในเรื่องของจังหวะที่เสียประตูมีจังหวะที่กฤษฎาการแมนพลาดแล้วก็ทําให้ทีมเสียจุดโทษแต่ว่าลูกนั้นก็โชคดีที่เขายิงไม่เข้าแต่ว่าจังหวะอื่นกฤษฎาก็ถือว่าดีแล้วก็ลองสุพรรณทองสงในหลายจังหวะได้ดีด้วยแดนกลางช่วยกันไล่ดีครับสารัตเป็นมดงานที่ดีมากๆนะฮะแล้วก็ กองหน้าก็ช่วยกันไล่ช่วยกันบี้สุปรชัยเองก็มีจ็อบในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าแล้วก็สามารถถ่างออกมาด้านซ้ายแล้วก็ทาได้ดีแอสซิสได้ด้วยนะครับทุกคนน่าชื่นชมเลยครับมาซาตะอิชิเกมนี้แก้หมากได้ดีเขามีข้อได้เปรียบเราก็เอาข้อได้เปรียบของเราไปสู้เขาแล้วก็ทําให้ทีมชาติไทยออยังอยู่ในสถานการณ์นะครับยังได้ลุ้นในการผ่านเข้าสู่ รอบที่3ของซูเปอร์บอลโลก2026บรอบกันเลือกโซนเอเชียต่อนะครับในวันที่11มิถุนายนนี้ครับทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์19ร30นาฬิกานาทีที่ราชบังคลากีฬาสถานผมเชื่อว่าณเวลานี้นะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าตั๋วเกือบเต็มเหลือ W2W 3ัณเวลานี้เนี่ยผลการแข่งขันมันต้องได้ลุ้นต่อไปจนถึงนัดสุดท้าย W2W3 ลผมว่าก็เต็มเกมนี้เต็มแน่นอนครับเราต้องไปลุ้นให้เราชนะสิงคโปร์ อย่างน้อยๆว่า2-3ลูกนะครับแล้วก็ให้จีนแพ้เกาหลีใต้สถานการณ์ครับหลังจากจบเกมทีมชาติไทยมีขยับมามี5แต้มทีมชาติจีนมี8แต้มห่างกัน3แต้มครับเกาหลีใต้ไม่ต้องไปพูดถึงเขาชนะนะครับเขาก็มีเพิ่มเป็น13แต้มมันจบแล้วเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนผ่านเข้ารอบส่วนสิงคโปร์จบแล้วเช่นกันนะครับแพ้เกาหลีไป7 0็ศนะครับก็มีแต้มเดียวนะฮะแล้วก็ทําให้ตกรอบอย่างแน่นอนทีมชาติไทยห่างทีมชาติจีนอยู่3แต้มเรา ต้องชนะเท่านั้นส่วนแล้วก็ไปลุ้นให้กับทีมชาติจีนเนี่ยแพ้เกาหลีใต้ในการไปเยือนแล้วก็ต้องทําให้ผลต่างประตูได้เสียรวมกัน3ลูกเป็นอย่างน้อยนะครับตอนนี้เรามีผลต่างประตูได้เสียที่หายกับจีนอยู่3ลูกซึ่งเราอาจจะต้องชนะสิงคโปร์สลูกแล้วก็ไปให้จีนแพ้1ลูกนะครับหรือให้จีนแพ้เยอะๆเ,เราชนะสิงคโปร์1-2ลูกอะไรประมาณนี้นี่คือสถานการณ์ที่เราต้องลุ้นส่วนจีน นะครับพวกเขาเนี่ยมีสถานการณ์ที่ดีกว่าเราในแง่มุมที่ว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องมายืมจมูกคนอื่นหายใจแต่จมูกของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายใจยากนิดหนึ่งเพราะเขาต้องหมุกไปเอาแต้มกับเกาหลีใต้ให้ได้ซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยเขาเอาจริงแน่นอนเพราะนัดล่าสุดที่เขาเล่นในบ้านเขาเสมอไทยนะฮะเขาเสียหน้าเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้เล่นในบ้านแล้วเกาหลีใต้กับจีนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วเขาาจริงแน่นอนถ้าจีนหมุกไปเสมอหรือชนะเกาหลีใต้ได้1แต้มหรือ3แต้มก็ ก็ต้องบอกว่าเขาก็มีเครดิตเพียงพอเหมาะสมกับการได้ผ่านเข้ารอบแต่ผมก็เชื่อว่าเกาหลีใต้ก็เอาจริงแต่จะชนะเยอะชนะน้อยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนไทยถ้าเกาหลีใต้เขาชนะแต่ชนะน้อยชนะแค่ลูกเดียวมันก็เป็นโจทย์ของไทยครับที่จะต้องชนะอย่างน,น้อยน้อยคือ2อถึงสลูกขึ้นไปต่างฝ่ายต่างก็มีโจทย์ของตัวเองนะครับนี่คือโจทย์ของทีมชาติไทยและทีมชาติจีนในนัดต่อไปนะครับในวันอังคารที่จะถึงนี้ยังไงก็ฝากติดตามเชียร์ฝากติดตามชมด้วยนะครับทีมชาติไทย เจอกับสิงคโปร์นะครับอังคารที่1 1มิถุนายนนะครับแล้วก็หลังเกมเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันจอห์นคอนเนอร์กันเหมือนเดิมนะครับและถ้าใครไปสนามนะครับก็สามารถเจอกับผมได้นะครับอาจเจอกันก็สามารถที่จะทักทายได้นะครับวันนี้จอห์นคอนเนอร์เวอร์ชั่นจากพิษณุโลกต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะใหม่เนอกันหนะ้าสวัสดีครับ